2ดอกนี่ปลาเห็ดนะดูดิเป็นหย่อมๆนี่แป๊บเดียวได้เยอะเลยเราสวัสดีจ้าทุกคนเราจะไปเข้าป่านะไปส่องเห็ดเดี๋ยวเพื่อนๆมากินลูกเชอรี่กับเราก่อนนะเยอะแยะเลยโอ้เยอะนะนั่นมีหลายต้นเลยเดี๋ยวต้นนี้ก่อนมีคนเก็บกินอยู่นะอันนี้ลูกโอเคอยู่นี่หวานเจี๊ยบเลยอืมเพิ่มดูดิคนก็มองอยู่เลยสวัสดีจ้าเราก็มาปลาเห็ดอีกแล้วจ้าเลิกงานขึ้นรถไฟมาเลยจ้าก็มาดูนี่ปลาเห็ดแห้งจังเลยจ้าฝนตกนิดเดียวเขาบอกว่าจะตกเยอะเราไม่เห็นตกเยอะเลยพยากรณ์อากาศเขาแม่นอยู่นะแต่ว่าเพราะว่าอากาศแปรปรวนมากเลยจ้าเพื่อนเพื่อนไปนุ้งกับเรานะคะถ้าไม่ได้เห็ดวันนี้ก็จะตักบลูเบอรี่ไปไว้กินเพิ่มจ้าเพราะว่าเขาแล้วตักไปกินไปเยอะเลยจ้าไปช่วยเราลุ้นเลยจ้าพาชมบรรยากาศก่อนเลยจ้าในป่าสดชื่นมากเลยค่ะออกซิเจนเยอะออกซิเจนเยอะจอดจักรยานไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งจ้ะเพื่อนๆดูบลูเบอรี่ในป่าเห็ดตรงนี้ยังไม่เคยให้ดูนะดูดิก็มีลูกนะคะดูดินี่เมื่อกี้เราก็ตักไปบ้างแล้วเขาใช้ได้เลยจ้ะนี่ดูดิลูกเยอะอยู่นะนี่ป่าเห็ดนะเนี่ยต้นเตี้ยๆเล็กๆนี่น้อยนี่นะเพื่อนๆนี่ดูดิโอ้นี่เดี๋ยวตักไปเลยเนาะเดี๋ยวมันเสียดูดิมีเยอะอยู่นะนะตรงนู้นอีกเนาะเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นตรงนี้เยอะเลยจ้ะทำไปเล่นไปนั่นนี่นี่ดูดิบลูเบอรี่อุ้ยลูกบลูเบอรี่จะหลุดหมดโอ้ถ่ายยังไงนี่เดี๋ยวเอาใหม่ดิเพื่อนเดี๋ยวเมื่อกี้เราก็ตักไปบ้างแล้วด้วยความสะออนบลูเบอรี่ดูดิเยอะไหมแดดแรงแรงวันนี้เห็นมีแต่ใบนี่ไม่ใช่ธรรมดานะมีลูกนะนี่บลูเบอรี่ตรงนี้นี่กำลังสุกเลยจ้ะยังไม่งอมจัดนะถ้าดูแล้วลูกเขียวก็ยังมีอยู่เลยหวานอร่อยมาดิใกล้ๆที่จอดจักรยานเลยอู้ทานแล้วเพื่อนเห็ดเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นบลูเบอรี่ก็อยากกินเห็ดบลูเบอรี่ดูดิเห็ดเราบรรลุนกันว่าเห็ดอะไรบรรลุนกันเห็ดอะไรนี่คล้ายๆเห็ดพึ่งขมเลยจ้ะไม่เอาเนาะปล่อยเขาไว้นี่ละจ้ะเราก็จะตักบลูเบอรี่ในป่าเห็ดนี่ละจ้ะนะเราย้ายเพื่อนๆดูว่ามันเยอะอันเนี้ยลูกเขาเล็กก็จริงแต่ว่าเยอะนะอันเนี้ยกอเนี้ยเสียดายของเราเป็นโรคเสียดายของนะเมื่อกี้มีคุณลุงถามว่าเธอจะไปหาเห็ดเหรอบอกไม่ใช่จ้าฉันจะไปตักบลูเบอรี่เขาบอกฮะเห็นคนไทยใส่บูทไม่ได้เลยเข้าใจถูกตลอดเพื่อนดูอยากให้มาช่วยกันเก็บจังเลยเยอะตาลายเอาไหนก่อนดีนี่ตากแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเอาตรงนู้นดีกว่าเนาะเนาะตรงนู้นเพื่อนมานี่นี่หลายลูกเลยนี่ลูกใหญ่ตักมือเดียวนี้นะจ๊ะวันนี้เรามาเราก็ไม่เสียเที่ยวเราเอาที่ตักมาด้วยนะก็ได้เอาบลูเบอรี่ไปกินจ้ะเรากินบลูเบอรี่ทุกวันเลยตอนนี้บลูเบอรี่ฟรีนี่นะจ๊ะวันนี้มันอยู่เป็นหย่อมๆในป่าเห็ดนะแต่ก็ติดลูกเยอะอยู่นะว่าไปแต่ว่าถ้าเราเป็นคนตักบลูเบอรี่เราก็อยากตักที่เดียวมันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอารมณ์ความรู้สึก
ุกหมดแล้วจ้าทุกคนตรงนี้หน่อยใกล้ๆเห็ดดอกนี้เนี่ยเนี่ยเห็ดเพิ่งขมแล้วดูแล้วนี่อันนี้เดี๋ยวอยากหยิบให้เพื่อนๆดูเนาะดูดิเพื่อนดูดิในป่าเห็ดแล้วเนี่ยในป่าเห็ดนะดูดิเป็นหย่อมๆแต่โอ้โหลูกสอนเกินฝนลงมาอยู่คืนหนึ่งจ้ะหลังจากนั้นฝนก็ไม่มาอีกแต่เขาว่าวันอาทิตย์นี้จะมาอีกแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามาจริงไหมปกติตอนนี้เราได้เก็บเห็ดแล้วนะยี่นี้ไม่มีเห็ดเพราะว่าอากาศมันไม่มีฝนจ้ะนี่แป๊บเดียวได้เยอะเลยเราบลูเบอรี่ป่าเห็ดเนี่ยมันจะเป็นหย่อมๆ อย่างนี้นะให้เพื่อนๆดูนี่แล้วก็แบบนั้นนะคะจะติดลูกทั้งนั้นเลยนะดูแล้วอ่ะดูดิจะเขี่ยให้ดูเนาะเพื่อนดูนะนี่ใหญ่บ้างเล็กบ้างนะนี่มีลูกนะนี่เอ็ดมุมนี้มุมดีด้วยแสงถึงมีลูกหมดเลยจ้ะมันเป็นหย่อมๆเห็นเห็ดขึ้นเนี่ยโหสัญญาณดีมากเลยค่ะเห็ดพิษขึ้นจ้ะทุกคนดูเห็ดพิษขึ้นจ้ะเลาะไปนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ขอน้ำอีกหน่อยอ่ะน้ำเขาน้อยมากเลยจ้ะเพราะว่าป่าเนี่ยรอน้ำอย่างเดียวเลยตอนนี้ถ้าน้ำมาชุ่มๆอ่ะเราว่าเห็ดขึ้นแน่นอนตอนนี้มันไม่มีน้ำอ่ะจ้ะมันมาวันนั้นมาน้อยมากนะเพื่อนดูเห็ดแห้งอ่ะน้ำลงไม่ถึงพื้นรู้ทางเขาจะแห้งไปแล้วแห้งไปแล้วอ่ะนั่งลงปุ๊บยุงมาเลยยุงบอกว่ามาแล้วอาหารยุงลุมเลยครับมันแห้งจ้ะดูแล้วถ้าไม่เอาไปคงแห้งทิ้งแน่ๆเลยเอาไปดีกว่านะเพื่อนมาดูเห็ดมันคือเขาแห้งอ่ะจ้ะดูแล้วไม่รอดเนี่ยให้ปิดไปนี่ก็เล็กมากเลยเก็บไว้จ้ะเล็กมากเลยจ้ะเอาแค่ก้อนนี้ไปเนาะเห็ดพิษแล้วจ้ะนี่เห็ดพิษออกแล้วถ้าฝนมาหนักๆนะเราว่าเห็ดพึ่งหวานออกจ้ะจ้ะเราเห็นหน่อยนึงเขากำลังขึ้นนะนี่เพื่อนขอน้ำมาเร็วๆหน่อยจ้าน้ำมาเร็วๆหน่อยเราขอดอกนี้ไปนะนี่จ้ะเอาดอกนี้ไปนี่มันเล็กเดี๋ยวเราไม่เอานี่เราไม่เอามันเล็กอาจารย์ทุกคนขอไปกินนะนี่จ้ะนี่อ้วนอยู่เอาไปเลยเนี่ยไปเจียวไข่จ้าไม่รอแล้วจ้าเพราะป่านี้ไม่ได้อยู่ติดบ้านเด้อนี่จ้ะคนกำลังขึ้นแหละจ้าแต่ว่าเขาจะนี่จ้ะเขาจะได้ฝนหรือเปล่านี่ฝนจะมาหรือเปล่านี่ฝนว่าจะมาแล้วก็ไม่มานะเหมือนโกหกกันเลยอะโลกภาวะโลกเปลี่ยนแปลงจ้ะไม่รู้เหยียบไปบ้างหรือเปล่านี่เขาอยู่ในร่มไม้นะเขาก็พยายามจะขึ้นนะกำลังจะขึ้นเลยจ้ะนี่จ้ะเราจะได้ทำซอสไหมเนาะเผื่อได้ทำซอสนะนี่เพื่อนรู้นี่จ้านี่ด้วยนี่จ้ะ3ดอกเลยกำลังกินเลยเนี่ยอุ้ยกำลังกินเลยจ้าเพื่อนๆน่าจะใช่นะดูดิแต่เขาป่ามาเนี่ยเพิ่งเคยเจอนี่ดอกแรกของปีเลยสวย ซ่อนอยู่ใต้กอนี้นี่ขอฝนนี่แหละจ้าไม่มีฝนถ้าฝนมาละงามเลย2ดอกนี่โหนี่เพื่อนใหญ่อยู่นะได้ทำซอสแล้วเราว่านะเห็ดคันเทรลกุนคันเทรลขึ้นเยอะๆเลยจ้ะแบบเนี้ยเห็นได้เยอะๆเลย
เอาดอกนี้ดีกว่าดอกนี้ใช้ได้จ้ะเอาไปทำซอสกินดีกว่าเห็ดกำลังขึ้นเยอะเลยจ้ะเยอะเลยเยอะเลยเขามีไหมว่าเผื่อเขามีแต่เหมือนเขายังเล็กอยู่เลยเขาเล็กจริงๆอ่ะเขาแรงมากเลยจ้ะแล้วมีคนมาเก็บได้ไหมนี่แต่มีคนมาเก็บอยู่มาคุยกระจายพี่จ้าดอกนี้เหมือนล้มแล้วเอาไปเลยดีกว่ากระจายเหมือนเลยเขามาเก็บแล้วตรงเนี้ยเหมือนมันมีเลยมีอีกมาให้ทุกคนไม่มีแล้วจ้าเห็นเหมือนเหลืองๆเหมือนเห็ดขึ้นนะจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันเราดิน่าจะใช่เห็ดนะวันนี้ต้องอาบน้ำสระผมอีกแล้วนี่ไงใช่แน่นอนเลยเพื่อนๆเห็ดเหลืองอื้อนี่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยนี่จ้าทุกคนใช่เลยนี่อุ้ยโอเคนี่อีกจ้ะนี่จ้าแล้วก็นี่จ้ะยุงอร่อยเราใหญ่เลยมาจะเก็บเดี๋ยวก่อนนะเอาถุงวางขี่จักรยานผ่านนี่แหละเรามองเห็นมันเหลืองแล้วว่าปีนี้เห็ดจะเยอะอยู่จ้ะนี่จ้ะเห็ดเหลืองทองคำแห่งป่าธรรมชาติเยอะมากเลยป่าสวีเดนจะเหมือนเขาจะแห้งเลยอ่ะนกทำไมร้องจังน่าจะมีลูกเพื่อนนี่จ้ะนี่ได้อยู่นะนี่ทำเป็นเล่นไปนี่มาจ้ะนี่ดูดินี่จ้ะดอกสวยเลยยุงกัดไม่เลือกเลยอ่ะกัดตรงหน้างั้นเลยนี่จ้ะนี่จ้ะทุกคนนี่ดอกหนึ่งจ้าดอกนี้เหมือนโดนกินแต่ได้อยู่นะนี่จ้าได้เก็บเห็ดแล้วเราเขาแรงนะดูแล้วเขาอยากขึ้นตั้งนานแล้วเนี่ยเราว่านี่จ้าเห็ดเหลืองก็ไม่รู้ว่าเอาไม้เขี่ยดูดิเขี่ยมีอีกโน่มันเหมือนขึ้นมานานแล้วนะแต่ว่าเขาแรงเฉยๆไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างนะมีอีกไหมครับไม่เห็นดอกนี้จ้ะนี่จ้ะทุกคนได้อยู่แล้วนี่เดี๋ยวไข่เลยแหละเราอร่อย